สวัสดีครับทุกคนครับพี่ท็อปนะครับวันนี้กลับมาเป็นวิดีโอเกี่ยวกับหนังสืออีกครั้งนะครับที่ไม่ได้ทำมานานเลยนะก็วันนี้จะเป็นของเล่หายากมากนะครับที่ผมจำได้คือสึกว่าหนังสือแบบนี้เขาไม่ตีพิมพ์แล้วนะครับไม่ทำออกมาแล้วนะไม่ทำขายแล้วเพราะว่านี่เป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่แตกต่างจากวรรณกรรมเยาวชนทั่วไปเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยพวกวรรณกรรมเยาวชนนั้นเราก็จะอ่านนะเปิดมาอ่านปกติใช่ไหมครับแต่นี่เป็นวรรณกรรมเยาวชนประเภทหนึ่งที่ผมนึกไม่ออกกันว่าจะใช้คำพูดว่าไงดีอะแต่คือเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่เราไม่ได้อ่านอย่างเดียวครับแต่เราต้องเล่นไปด้วยมันจะมีด่านที่เราทำมีภารกิจที่เราทำระหว่างอ่านแล้วมีภารกิจที่เราทำเราต้องคอยไขปริศนาเคลียร์ภารกิจเพื่อจะผ่านไปได้ครับผมจะขอเรียกว่าวรรณกรรมเกมกันนะครับก็คือเป็นวรรณกรรมที่อ่านไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยครับเพื่อจะผ่านไปสู่หน้าต่อไปครับวรรณกรรมเยาวชนเกมที่ผมเลือกมานะครับเรียกว่าคือที่มีแปลไทยนะครับก็คือ Tiger Team ครับอันนี้เรียกว่าจะเห็นได้ง่ายสุดนะ Tiger Team พบเจอง่ายสุดนะครับอีกนึงผมเพิ่งทราบว่ามีเหมือนกันนะครับคืออัศวินดาบมังกรนะครับก็คือเราเป็นอัศวินเข้าไปผจญภัยปราบปีศาจร้ายอย่างงี้ครับแต่นี่คือใช่หรอแต่อันที่แมสที่สุดที่ผมรู้นะคือผมหาเจอรู้สึกว่าจะแมสที่สุดก็จะเป็นเนี่ยฮะ Tiger Team ครับเป็นแบบเป็นคดีเดทกับนักสืบทีมเสือก็คือเป็นแนวสืบสวนสอบสวนนะครับที่เราจะอ่านไปแล้วก็สืบคดีไปด้วยนะฮะระหว่างที่เราอ่านอยู่นะมันจะมีคดีที่เราต้องคอยสืบครับจะมีออกแสงต่างให้เราสืบเพื่อหาคำตอบนี้ครับระหว่างนี้ที่เราอ่านแล้วก็จุดเด่นของมันเลยครับสำหรับไทเกอร์ทีมหรือไว้แต่พวกอัศวินดาบมังกรครับที่ผมเรียกว่าวรรณกรรมเกมก็คือมันไม่ได้แค่นั่งอ่านไปอย่างเดียวผมแบบตอนแรกว่ามันไม่แค่นั่งอ่านเดียวใช่ไหมคือปกติเราจะอ่านไปหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีนี่ด้วยฮะอ่านไหมฮะบันทึกลับเอ่ยหรือภาพเอกสารต่างๆนี่ครับซึ่งการเล่นนั้นจะมีด้วยนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของวรรณกรรมเพศวรรณกรรมเกมครับก็คือนอกจากเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้นี่ครับอุปกรณ์สืบของที่เขาให้มาครับอย่างถ้าเป็นของอสิมกรเนี่ยมันจะมีเป็นดาบอ่ะฮะเป็นดาบนะครับเป็นดาบให้เราไปใช้ปราบมังกรปราบปีศาจอย่างนี้ครับแล้วจะเป็นแผ่นนับคะแนนครับหินนำโชคอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับส่วนของสืบทีมเสือเนี่ยอันนี้ผมดูนะครับคร่าวๆนะคือเวลาซื้อมาเขาจะมีอุปกรณ์ในการสืบทีแปะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็พอออกมาแล้วจะเป็นตอนนี้ฮะนี่ก็จะเป็นแผ่นเอาไว้เหมือนแผ่นแผ่นไว้ดูเหมือนดูลายมือพวกดูตัวสอดข้อความซ่อนอยู่อย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นแผ่นทายปริศนาหาคำถูกต้องแล้วก็เป็นเวลาดูภาพนี่ครับจะมีแต่ละส่วนนะครับเช่นแบบภาพจากช่องที่1 2 3 4อย่างเงี้ยครับก็หลักคือเวลาเราอ่านใช่มั้ยครับเวลาเราอ่านไทเกอร์ทีมเนี่ยเราก็จะอ่านไปเรื่อยปุ๊บจนกระทั่งเจอปริศนาครับอย่างเช่นหน้านี้เห็นมั้ยฮะเช่นสมมุติเป็นคำถามว่าฟาสิคาน่าจะไปทางไหนนะครับทีนี้จะมีตรงนี้อยู่ไหมเราจะมองไม่เห็นไหมครับเราก็ใช้จะแผ่นนี้แหละครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะว่าจะเห็นป่ะนะเพราะว่ามันต้องใช้แสงหน่อยฮะผมเคยลองส่องที่มืดแล้วมันไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะไม่เห็นเดี๋ยวผมลองหาหน้าที่มันเป็นมีแผ่นใสตรงนี้นะนี่น่าเห็นอยู่ฮะคือตอนนี้ในสายตาผมเห็นแล้วครับแต่นี่เห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมฮะเขายืนอยู่หน้าบ้านพักรับรองที่ฟิชาคาไปเอาที่อยู่ของการัตทีคาเขาหลบอยู่หลังหนังสือพิมพ์เนี่ยฮะเห็นไหมฮะตอนแรกครับมันจะเป็นช่องเบอร์แบบนี้ช่องเบอร์แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อยากรู้คำตอบเนี้ยก็ต้องเอาแผ่นเนี้ยมาทาบครับเพื่อดูคำตอบแท้ทูนะเนี่ยโอ้ซึ่งเลยบอกว่ามันไม่มีแล้วครับหนังสือที่ว่าให้เราอ่านไปเล่นไปอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับมันไม่มีแล้วนะอันนี้มากเลยครับอันเนี้ยแล้วก็อันนี้อันนึงใช่ไหมอันนี้อันนึงเลยก็คือให้เราเห็นไหมฮะจะมีเหมือนเป็นคำชุดคำมาใช่ไหมให้เราเอาแผ่นเนี้ยครับทาบลงไปเดี๋ยวนะมันต้องหามุมดีๆครับทาบลงไปเดี๋ยวต้องทาบอย่างนี้ครับมันเดี๋ยวนึงนะผมอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นชุดนี้ปุ๊บเอาสื่อแผ่นภาพโอ้เดี๋ยวผมต้องหาหน้าที่เป็นมุมขวาผมได้ภาพสะดวกหน่อยอันนี้พอถ่ายกล้องแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนนะ
โอเคผมเจอแล้วต้องหาจากอีกเล่มนึงนะครับของเล่มที่ผมรีบมาเมื่อกี้ครับเป็นหนังสือทีมเสือต่อหลุมศพมุนต่างดาวครับแต่นี้มันไม่มีเลยฮะนี่ก็เลยจะเอานี่แทนครับหนังสือทีมเสือตอนกระเป๋าหลุดลิ้นน้ำนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะนี่คือเล่มอย่างนี้ครับชื่อมันจะมีฮะจะมีแถวอยู่ถูกไหมครับเราก็เอาแผ่นนี้ครับมาวางท่าไปกึ่งๆหน่อยก็ค่อยสอดเข้าไปอย่างนี้ค่อยสอดไปเป็นนี่ครับใช้คำนี้ฉันจะลองพยายามเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้เนี่ยครับก็คืออีกวิธีนึงคือ2คำใบ้อย่างนี้ครับก็หรือว่าน่าตื่นเต้นดีนะสำหรับผมคือสำหรับผมชอบใส่นั้นนะคนที่ได้ลองเล่นตามแม้ว่าน่าสึกตื่นเต้นดิ่มกันนะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของใช่ไหมแผ่นภาพหน้าใช่ไหมฮะก็คือทีนี้ต้องดูก่อนว่าเขาให้เราหาจากตรงไหนถูกไหมฮะก็คือเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่หน้าของลีโอนาร์โดยืนอยู่ยกขาอยู่ตรงมุมถนนนะครับทีนี้ทีคือเนี่ยฮะอ๋อนี่คือจะบอกแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ภาพบอกแล้วเดี๋ยวผมต้องหาที่เป็นเราถ่ายมันจะให้เราถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดูจากแผ่นเล่มนี้ถูกบัฟเฟอร์ไปให้นะนี่หน้านี้มานี้เลยทีนี้ผมจะบันทึกนี้จะมีบอกอยู่ว่านึงนะผมครับคือถ้าคนเดียวอ่ะมันเห็นไหมครับใบหน้าในช่องหมายเลข4เขาเป็นนักต้มตุ๋นนะทีนี้คือทำงี้ครับให้เอาแผ่นไปทาบไว้ครับหามุมที่มันเหมาะๆนะไปทาบนี้ครับแล้วก็นี่เห็นไหมฮะก็จะได้นักต้มตุ๋นมาแล้วครับคืออ่านคำใบ้ก่อนฮะแล้วก็ไปส่องหามุมส่องให้เจอนะครับมานี่ครับแบบรู้สึกทีมไทเกอร์นะครับซึ่งมันเป็นบอกว่าถ้าเรามองผ่านๆก็คือการแบบชนแนวสืบสวนสอบสวนนั่นแหละครับที่อาจจะมีทั้งหมดเป็นเด็กประมาณเดี๋ยวนะผมเปิดนะ1 2เป็นเด็ก3คนครับก็คือบิกกี้นะครับลุคแล้วก็แพทริกนะครับเป็นเด็ก3คนที่มีความสามารถในการสืบสวนสอบสวนทำยิงต่างๆนี้ครับเนื้อราวก็ไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรมากนะครับคือเป็นหนังสือจบในตอนหนังสือจบในตอนครับแต่จุดเด่นของเขาเลยคือตรงนี้ครับคือเจ้าแผ่นปริศนานี่แหละที่ระหว่างเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการเล่นไปด้วยได้อย่างเงี้ยครับก็คือให้เราจะมีส่วนร่วมกับหนังสือด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยอันนี้เขียนว่าผมอยู่ตู้เพราะว่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะผมไปดูอีกทีนะคือเนี่ยครับมันจะมีติดรูปหน้าเราไปด้วยครับในตรงนี้เพื่อให้บอกว่าเหมือนว่าคนที่สี่อ่ะคือในวิกทีมเสือจะมี4คนคนที่4คือตัวเรานักอ่านครับที่คอยสืบข้อมูลต่างๆให้กับทั้ง3ในกลุ่มทีมเสือนะครับก็อันนี้เลยครับกับทีมเสือนะซึ่งเดี๋ยวทีนี้มีพิเศษนึงครับเดี๋ยวผมคาบทีมก่อนนะคือภาคมันจะเป็นอันนี้ว่าความยากปานกลางครับอันนี้เขาจะมีเกรดความยากหนูครับอันนี้อย่างเล่มนี้จะระบุไว้นะปกเลยว่าความยากขั้นเทพระดับ13ปีขึ้นไปนะครับอันนี้จะเป็นความยากสำหรับอายุ10ปีขึ้นไปนะฮะคือจะมีแบ่งเกรดความยากเพื่อไปตามหาอยู่เก็บสายอยู่นะครับแต่ทีนี้ผมชอบแพ็กเกจกว่ามากเลยอะครับก็คือเนี่ยฮะมาเป็นอย่างนี้เลยครับคือเขาจะให้เรามาอย่างนี้นะครับแล้วก็คือมันจะมีแกะติดอยู่ด้านหลังแผ่นเนี่ยฮะด้านหลังแล้วก็เอาแกะมาครับแล้วดึงเพื่อเอาอุปกรณ์ที่จะใช้เล่นออกมานะครับว้าก็มีครับอันนี้พุ่มนกขนาดบีนหรือนี่ฮะมีปึ๊บปิดเดี๋ยวนะเปิดไม่ได้แผ่นที่ซาฟารีนะฮะก็คือเป็นแผนที่ของพิกัดสถานที่ที่เราสืบคดีกันนะครับเดี๋ยวนะผมนี่มีนะฮะจะมีแผ่นเนี่ยฮะตารางวางบนรูปถ่ายก็คือถ้าจำผิดในระหว่างอ่านเนี่ยครับให้เราวางแผ่นตารางเนี่ยครับตรงโอ้ยเดี๋ยวให้เราวางแผ่นตารางลงไปตรงรูปถ่ายซึ่งน่าจะเป็นอยู่ในหนังสือครับเดี๋ยวผมสักครู่นะก็ที่ผมลงเปิดดูนะครับก็คือ
ที่จะมีบางทีเป็นรูปถ่ายอย่างนี้ถูกไหมจะเป็นรูปถ่ายอย่างนี้แล้วที่ปริศนาให้เราใช่ครับมันก็คือแผ่นเดียวกับไอ้เจ้าแผ่นสแกนหาปริศนาคำใบ้แบบเมื่อกี้ครับแต่จะเป็นแบบเหมือนขนาดพกพามินิมันดูเป็นแบบรุ่นมินิพกพาดีฮะก็คือส่องพกพาดูนะครับอย่างเช่นนี้เขาจะบอกว่านะผมจะได้ผมได้แล้วนึงนะฮะเราจะค่อยเห็นชัดนะครับเพราะว่าโหมันทึบจริงใบไม้ใต้สะพานกำลังจะพังนะครับทีนี้เราก็เอาเจ้าแผ่นนี้แหละเอาแผ่นนี้แหละครับไปทาบหาดูนะว่าใบไม้ใต้สะพานอยู่ตรงไหนครับก็เอาหุยผมผิดด้านนะผมดูอย่างเงี้ยฮะดูไหนว่าโอ้เนี่ยแล้วทีเราก็เอาแผ่นนี้ครับไปทาบตรงนี้นะเพื่อหาดูครับว่าใบไม้อยู่ไหนยันหนึ่งฮะผมไม่เคยเล่นนิ้มก่อนเลยไม่เจอเลยเดี๋ยวเราดูนะผมว่าผมเพิ่งเคยเล่นแบบอันนี้เหมือนกันอะเดี๋ยวนะนั่นช้างนี่มีทางนี้ทางเดียวและที่ไปได้มีเงี้ยเหรอแล้วก็มีทางไปอยู่เหรอผมไม่แน่ใจนะผมเคยเล่นแบบนี้ด้วยสิแต่เขาว่าเอาตารางนี้วางบนรูปถ่ายนะแสดงว่ามันต้องอย่างนี้ครับมันต้องหาอันที่มันตรงกันหรือเปล่าเอ่ยผมลองหาดูนะครับตรงเข้าไปในสัตว์โอเคผมไม่ชัวร์จริงว่าอย่างไรกันแน่สำหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวแต่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับคือให้เราใช้ภาพเพื่อค้นหาดูนะครับเพื่อดูคำใบ้แล้วก็ค้นหาดูว่าเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยครับส่วนแมปแผนที่ก็คือแบบโอเคครับมันเหมือนคล้ายแบบแผนที่ในหลอดลิงครับที่ว่าเราต้องที่ไม่ใช่สิที่ว่าเขาจะแถมแผนที่มาให้เราครับเพื่อเดินทางไปมิเอิร์ธได้เข้าใจแผนที่ของมิเอิร์ธอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นอันนี้เราตัดนะครับเขาจะตัดเพื่อใช้ไขปริศนานะครับก็โอเคผมเก็บไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้อะไรครับเดี๋ยวไว้มีเวลาอ่านให้ลองดูนะครับสุดท้ายเราจะพูดถึงกันนะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงว่ามีด้วยก็คืออัศวินดาบมังกรครับก็คล้ายๆคือไทเกอร์ทีมครับแต่เหมือนอุปกรณ์ที่ได้มาผมจะไม่ครบนะครับคือจะมีนะครับดาบศิลานะครับดาบมังกรซึ่งมันคล้ายๆสืบทีมเสือครับคือเราแค่อ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยแล้วก็กระทั่งนี่ครับเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีดาบก็คือนี่ครับเป็นส่วนของดาบครับแล้วก็ส่วนของตรงใบดาบตรงนี้ที่เราจะใช้ในการแก้ปริศนานะครับดาบก็จะมีเพชรพลอยเอาไว้ค้นหาความลับนี่ครับแล้วก็จะมีแผ่นวัดพลังด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าตัวเล่นผมได้ไหมเนี่ยแผ่นวัดพลังจะหายไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะจริงมันไปวัดคะแนนครับว่าพออ่านจบแล้วเนี่ยผมมีคะแนนเท่าไหร่ตอนเล่นจบเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรโอเคทีนี้นี่เดี๋ยวผมไปดูนะว่าเจ้านี่เล่นยังไงนะก็คือเนี่ยครับเนี่ยโอเคเห็นไหมฮะเห็นไหมทีนี้การเล่นของเจ้านี่แค่นี้ครับเอาดาบแล้วก็แถบตรงนี้ครับแถบตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นปิดคำอยู่อะให้เราเอาไปภาพตรงแผ่นปริศนาตรงนี้ครับแล้วก็หาคำตอบว่าคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือถึงนะผมโอเคเฝ้าท่อระบายน้ำอันตรายให้ดีคุณต้องชาแทนไม่ใช่ผมอ่านถูกนะแปลถูกนะเดี๋ยวผมดูใช้นะฮะพอดีนะคือเดี๋ยวนะเอาดับซูมใกล้นะเดี๋ยวผมอาจจะตัดกับซูมใกล้ครับโอเคนี่ผมพอได้แล้วไม่รู้ถูกป่ะนะก็รั้วกั้นเอาไว้เฝ้าท่อรั้วกั้นเอาไว้ให้ดีให้น็อกได้ผมว่าผมผิดอ่ะเอ๊ะคำตอบจริงๆคืออะไรวะไม่เจอนะไม่เจอแต่ทีนี้
ไม่ใช่ประมาณนี้เลยคือแต่น่าจะมีเจ้าอย่างนี้อยู่นะครับอย่างนี้ทีนี้ครับก็คืออย่างนี้ก็ถามว่าเราจะทำได้ไงก็ให้เราเอาดาบท่าไปที่เดิมครับแล้วก็ค่อยปั่นหมุนนะเหมือนดาบจะต้องตรงกับช่องนะครับเพื่อให้ความถูกต้องนะใช้ท่อใช้ก็ไม่น่าใช่นะผมต้องหมุนไปเรื่อยค่ะคำตอบนะครับว่าผมผิดอ่ะใช้รากไม่ใช่ใช้ท่อใช้อะไรเนี่ยโอ้ยว่าผมผิดอันนี้โอเคเดี๋ยวดูดาบท้ายกันนะครับดูดาบท้ายกันนะก็คือส่วนของดาบนะครับคือเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมครับแต่ละหน้าจะมีแบบว่าหยิบดาบขึ้นมาแล้วก็เอาหินไปส่องตรงนี้ถูกไหมฮะผมก็หินไปส่องอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวนึงนะเขาต้องหินไปนี่ฮะตัวดาบเนี่ยไหมฮะจะมีรูอยู่นะครับจะมีรูอยู่เพื่อให้ดูว่ารูเนี่ยเหมาะกับช่องไหนครับก็ให้เอาท่าแบบนี้อย่างหินอันก้อนที่4ตรงนี้ครับหินก้อนที่4ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็ไปดูเขาว่าช่องทึบปิดมันตรงกันไหมครับก็เอาทาบเลยเนี่ยฮะเพื่อให้ดูรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยครับ1คะแนนคือเก็บการเก็บคะแนนนั่นแหละครับการเก็บคะแนนมึงนะผมหายก่อนนะโอ้หายยามะต้องอ๋อมันเขียนว่าให้ทายให้ถูกครับว่ามันตรงกับหินก้อนไหนก็คือจะมีรู3รูนี้ครับผมต้องหาให้เจอว่าไอ้1ใน4ใน3เนี้ยอันถูกต้องนะครับก็คือถ้าถูกก็ได้1คะแนนถ้าผิดก็ลบคะแนนอย่างนี้ครับก็เล่นแล้วก็ใส่ตัวเองหน่อยนะจะเป็นดาบเงี้ยอย่างนี้เป็นดาบอีกเล่มนะครับก็อย่างนี้ครับข้อโจมตีที่หมาต้องปลาถอยต้องเข้าโจมตีไม่ใช่ผมว่าผมเกือบถูกแล้วแต่ว่าไหนมันผิดมันดูผมผิดถูกนี่แหละครับเนี่ยครับประมาณนี้ผมยังไม่ค่อยได้อ่านพวกนี้เท่าไหร่ครับพอดีว่าโอ้ผมว่าผมซื้อสมมากกว่าแต่ว่าก็อุปกรณ์น่ารักด้วยฮะแล้วมันก็ไม่ได้หาง่ายๆแล้วครับคือที่ว่าหายากมากคืออยากซื้อเก็บไว้ครับคือหายากมากจริงของนี้คือมันไม่ตีพิมพ์แล้วครับโอ้คิดถึงจริงฮะส่วนในเรื่องของสตอรี่เนี่ยชื่อบอกว่าอัศวินดาบมังกรคือตัวเราจะเป็นอัศวินนะครับใช้ดาบวิเศษเนี่ยครับที่เราได้มาจากมือเนี่ยครับไปปราบปีศาจร้ายด้วยการแก้ปริศนานี่ครับเอาจริงแล้วมันก็คือเกมมันเป็นหนังสือฝึกทักษะนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบกระตุ้นฝึกทักษะครับที่ว่าจะให้เราแล้วก็ได้นะแล้วก็มีบอกเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยให้ครับแต่เป็นให้เราค้นหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยการเล่นด้วยการแล้วก็เล่นแล้วก็คิดวิเคราะห์ตามครับผมว่าซึ่งมันน่าสนใจดีนะเนี่ยผมเจออย่างนี้อยู่ใช่ไหมผมก็ต้องใช้ห้องอย่างเงี้ยมันน่าสนใจดีนะที่ว่าเราไม่ใช่แค่อ่านเดียวอ่ะแต่ว่าคือเราได้มีส่วนร่วมกับหนังสือด้วยอย่างเงี้ยอุปกรณ์ทำมาก็ไม่เลวเลยฮะคือถ้าเป็นเด็กๆน้องๆก็คงดึงดูดดีครับเพราะว่าเป็นดาบเป็นอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็รู้สึกอันเดิมมันผมแก้ไม่ได้ก็นี่คือวรรณกรรมเกมบุ๊กนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่หายากมากแล้วก็แรสุดๆไปเลยนะครับเป็นหนังสือสำหรับผมเนี่ยนี่คือแรมากเลยครับเพราะคือตอนเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่หนังสือที่เราอ่านอย่างเดียวถูกไหมครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีหนังสือเพศที่ว่าเราอ่านไปแล้วก็คือทำกิจกรรมส่วนร่วมเกมด้วยไงแบบทำในต่างร่วมเกมด้วยเอ้ยทำในต่างร่วมกับหนังสือไปด้วยอย่างเงี้ยใช่เพราะแต่ว่าผมเคยทำจำได้ไหมเอ่ยที่ผมเคยทำวีโออยากให้ฟังเกี่ยวกับเกมบุ๊กที่เป็นของ Fighting Fantasy นะครับผมเคยทำเกมบุ๊กอยู่แล้วก็ Shoot Adventure นั้นคือเป็นหนังสือที่ว่าทำมาเพื่อให้เรามีส่วนร่วมกับเกม ส่วนร่วมกับหนังสือตรงเลยหนังสือตรงเลยแต่ส่วนของ Tiger Team กับซินดับมังกรเนี่ยมันคือการอ่านนิยายครับแต่ว่าบางส่วนอย่างเงี้ยให้เรามีส่วนร่วมในการหาคำตอบไปกับตัวคอมไปด้วยอย่างเงี้ยครับนะฮะเนี่ยเขาให้เราทำแบบนั้นนะครับให้เราคือไม่ว่าอย่างไงไออย่างเงี้ยมันคือเหมือนการอ่านวรรณกรรมนะครับแต่เป็นวรรณกรรมที่ให้เรา
มีส่วนร่วมในการผ่านด่านไม่กับตัวละครด้วยอย่างครับคือถ้าเฉยๆก็อ่านได้ครับเนื้อก็เข้าใจง่ายสนุกตื่นเต้นในระดับมาตรฐานของวรรณกรรมเยาวชนเด็กครับที่เน้นอ่านเอาสนุกไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับคืออ่านเดี่ยวก็สนุกอยู่ครับแต่ถ้าได้แบบเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยก็สื่อตื่นเต้นดีแล้วก็แบบเหมือนได้มีส่วนร่วมกับหนังสือไปด้วยครับได้มีส่วนร่วมต่างเงี้ยก็คืออารมณ์แตกต่างจากพวกเกมบุ๊กตรงก็คือแบบอันนั้นบีบให้เราเป็นตัวละครหนังสือเลยครับแล้วก็ให้เราใจเองแล้วว่าทำไงอย่างเงี้ยแต่นี้จะคือซอฟลงมาครับให้เราแค่มีส่วนร่วมนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็จะมีผลลัพธ์ออกมาที่เหมือนเดิมอยู่ดีครับถ้าเทียบก็คือมันคือเกมของได้เทเทลครับที่จะมีตัวเลือกให้เราทำอย่างเงี้ยแต่ก็สุดท้ายต้องจบแบบเดิมครับก็เป็นอย่างนั้นนะก็แต่คุณค่ามันว่ามันเป็นสื่อที่หายากแล้วจริงครับพอยุคนี้เราก็มีทั้งพวกอีบุ๊กเอยหรือก็แบบหนังสือที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นหนังสือแบบอ่านเดียวถูกไหมครับหนังสือที่เรามีส่วนร่วมกับในการอ่านไปด้วยอย่างเงี้ยมันหายากมากครับผมคืออย่างนี้หายากมากแล้วผมก็ทว่าชอบด้วยอ่านเนี้ยอาจจะไม่สึกตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าวันที่มีแพชชั่นหรือความชอบที่ชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยพอกลับอ่านพวกนี้ผมรู้สึกเฉยๆก็ได้ไงแต่ก็คือมันเป็นสื่ออ่านเพลินได้ครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับการต้องมานั่งแก้ภาษาอย่างเท่าไหร่นะฮะอาจจะไม่รู้แต่คือกับจริงอาจจะสึกตื่นเต้นก็ได้ไงแต่ตอนนี้สึกเรายังรู้สึกเฉยๆเท่าไหร่แต่เป็นความทรงจำที่คิดถึงครับที่ผมเคยอ่านเมื่อตอนเรียนอยู่แล้วก็ในห้องสมุดนะฮะก็เช่นชอบมากเลยตอนนั้นชอบมากแต่โตมาก็คิดถึงอ่ะแล้วก็นี่ก็ได้มีครอบครองก็ดีมกันนะก็แนะนำฮะใครที่อยากหาผสมหรือแบบอยากเป็นบรรยากาศของการอ่านจากเปิดอ่านอย่างเดียวเงี้ยมีส่วนร่วมนี้หน่อยก็ยังดีครับคือถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยต้องบอกว่าบรรทัดคอไปเลยฮะถ้าเป็นส่วนของแฟนตาซีเดี๋ยวผมดูกันนะเดี๋ยวก็ผมใจว่าเดี๋ยววิโอนาผมจะทำพวกเกมบุ๊กอย่างนี้ออกมาให้อ่านกันนะครับให้ดูกันนะว่ามันแตกต่างจากการอ่านจะพูดยังไงนะแต่คือแฟนตาซีเนี่ยมันให้เราต้องตัดใจเองหมดเลยครับจะไปทางไหนสู้ปีศาจไหมจะเปิดหีบไหมอะไรเงี้ยจะไปไหนต่ออย่างเงี้ยส่วนของพวกเกมบุ๊กอ่ะมันค่อนข้างจะจริงจังกว่ามากให้เราเป็นเหมือนตัวละครไปเลยอันเดี๋ยวนี้คือจะซอฟไปลงมาครับคือก็เหมือนมันอ่านสูบก็ได้หรืออ่านไปเล่นไปก็ได้ครับก็สูตรแบบนึงเหมือนกันก็แนะนำก็ใครที่สนใจลองหาดูครับตอนนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือมือ2แล้วก็ร้านออนไลน์น่าจะมีขายอยู่นะผมพวกร้านออนไลน์ที่เป็นร้านขายสื่อมือ2เดี๋ยวไว้ผมจะลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับที่เดี๋ยวมาแนะนำกันนะอย่างผมไปเช็คของสีดำก่อนแล้วมันมีขายอยู่นะครับมีขายอยู่ในออนไลน์ก็ถ้าเจอตามร้านหนังสือมือ2เดี๋ยวก็ถ้าผมหาเป็นซีรีส์มันแล้วหลายตอนหน่อยฮะครับคือถ้าผมหามันได้อีกสัก 3-4 ตอนเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโอแยกมันเลยนะรวมทั้งไทเกอร์ทีมครับส่วนไทเกอร์ทีมเนี่ยก็จริงแล้วมันมีหลายตอนมากเลยฮะคือดูจากอันนี้ครับมันโอ้โหเยอะแยะเลยฮะก็ไว้ถ้าผมเจอเยอะกว่านี้อาจจะเอามาดูกันว่าแต่ละตอนเกี่ยวกับอะไรบ้างเงี้ยครับของอสิดับก็เช่นกันนะถ้าอันต่อไปเล่มต่อไปผมเจอแล้วกว่าครบเดี๋ยวผมเอามาดูว่ามันอุปกรณ์จริงๆของมันเนี่ยแม่ตาเป็นไงบ้างเงี้ยครับเพราะอันนี้รู้สึกว่าอุปกรณ์จะไม่ครบนะฮะได้มาไม่ครบก็อาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคือซื้อมาสมัยก็ไม่เดียวนะฮะก็สำหรับวรรณกรรมเกมครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราที่ขับเลยนะครับเรายังมีโอเกี่ยวกับของเล่นหนังสือภาพยนตร์ต่างๆอีกมากมายให้คนย้อนกลับไปดูเพื่อโดนป้ายยาก็ได้นะก็คือเป็นชื่อป้ายยาดีเองนะครับแล้วผมมีมากครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไทเกอร์ทีมกับสวีดัมกันไปด้วยนะครับแล้วผมมีมากครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ